This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เราจะต้องเดินทางกันเยอะมากดังการเดินทางสมัยนี้ก็อย่างผมนี่ก็ขับรถไปไหนมาไหนนะครับเราก็ไม่ค่อยเราต้องระมัดระวังมากเรื่องเกี่ยวอุบัติเหตุเพราะว่ารถมันเยอะนะครับพี่อ้อยค่ะไม่ว่าจะเราขับรถต้องระวังของเราเองระวังคนอื่นนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนี่มันมีเป็นได้ตลอดเวลานะใช่ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เกือบนะยังไม่ถึงก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อครับมันมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งครับที่น่าสนใจว่ายังไม่ชนนะแค่เฉียดแต่พังยับเยินพี่อ้อยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแค่เฉียดนี่คือยังไม่ได้กระทบกันเลยยังไม่กระทบเลยใช่ไหมเฉียดนี่คือมันใกล้ใช่ไหมไม่ใช่เฉียวด้วยนะไม่ใช่เฉียวถ้าเฉียวนี่ก็คือเฉียวต้องโดนกันนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แค่เฉียดแล้วมันจะพังได้ไงค่ะเกิดอะไรขึ้นลองดูเหตุการณ์ของลูกสาวพี่อ้อยไหมอ๋อแสดงว่าเพิ่งเจอมาใช่ไหมเพิ่งเจอมาเกิดอะไรขึ้นครับแค่เฉียดแล้วมันพังยับเยินได้ไงค่ะก็เธอเป็นสาวออฟฟิศเนาะเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยก็ต้องไปที่ BTS สถานี BTS นะคะก็จากบ้านไปสถานีเนี่ยก็คือสอนวินพี่วินนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ใช่ไปนะคะก็มีวันหนึ่งเธอมาเล่าให้ฟังว่าเธอซ้อนไปเนี่ยแล้วก็ออกจากซอยบ้านเนี่ยมันจะต้องไปถนนเมนหลักนะคะที่จะวิ่งไปสถานีรถไฟฟ้านี่แหละครับคราวนี้เนี่ยพอพี่วินเนี่ยเขาออกมาจากซอยเนี่ยนะคะเขาก็ดูแล้วแหละว่ามันไม่มีรถทางตรงมานะคะก็คิดว่าดูดีแล้วปรากฏว่าเขาก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆก็มีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะมาพุ่งมาทางตรงนะคะมาทางตรงมาจากไหนไม่รู้เพราะตอนแรกมองดูไม่มีก็ปรากฏว่าจะบอกว่าเฉียดนี่แหละนะคะเฉียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันใกล้กันมากนะคะตัวหูช้างของรถเก๋งกับตัวแฮนด์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเหมือนแบบมันเฉียดแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เลยเหมือนจะล้มนะคะจะล้มแล้วก็พอดีพี่วินก็เขาเรียกว่าอะไรยันไว้เหรอคะไม่ให้รถล้มแล้วก็ถามบอกว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าลูกก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่ตอนนั้นน่ะถ้าเป็นภาพในภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคงอาจจะมีควันออกที่หัวพี่วินแล้วแหละปูดปูดปูดนะคะแล้วก็พี่วินก็บอกก็ไม่พูดอะไรต่อคราวนี้บิดคันเร่งพอตั้งรถได้บิดคันเร่งปื๊ดไล่ตามรถเก่งข้างหน้าคือสี่แยกค่ะตอนแรกเลยเขาคิดว่าไม่ทันแล้วแหละคงรถเก่งคงไปผลสี่แยกปรากฏว่าไฟแดงเจอไฟแดงรถเก่งก็เลยต้องหยุดพี่วินก็ตามไปทันนะคะก็ไปเคาะกระจกเคาะกระจกฝั่งคนขับโหพี่วินคราวนี้แบบใส่แบบสาดเสียเทเสียแบบเนี่ยชนแล้วหนีเหรออะไรโอ้โหแบบพรั่งพรูเยอะมากค่ะลูกสาวที่สอนเป็นผู้โดยสารอยู่ข้างหลังบอกพี่ใจเย็นพี่นะคะบอกว่าจริงๆแล้วไม่รู้หรอกว่าพี่วินตอนนั้นอะจะได้ยินเสียงเขาไหมเพราะว่าแกใส่แบบเต็มที่เลยนะคะโมโหสุดๆค่ะโมโหที่โมโหมากเพราะมีความรู้สึกว่าชนแล้วหนีแต่จริงๆมันคือเฉียดเนาะแต่มันทำให้เซแล้วก็เซถ้าเกิดว่าล้มลงไปเราก็ไม่รู้ว่าคันหลังมาจะยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยลูกก็บอกว่าพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นก็เลยตัวเองก็เลยถามค่ะถามลูกว่าเนี่ยที่เป็นคนซ้อนเนี่ยโกรธไหมโกรธสิแม่เพราะว่ามันจะล้มเลยนะนะคะถ้าเกิดรถหลังมาเราก็ไม่รู้เนาะโกรธโกรธแม่แล้วก็ก
็เลยถามบอกว่าเอาถ้าเกิดรถล้มไปอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะมันจะมันคงแบบระงับอารมณ์โกรธมันคงไม่ได้หรอกหนูโกรธแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้หนูเป็นคนซ้อนหนูก็โกรธใช่ไหมถ้าหนูเป็นคนขับเองอะถ้าหนูเป็นพี่วินอะหนูจะโกรธไหมอ้าวจะไม่โกรธได้ยังไงล่ะแม่ขนาดเป็นคนซ้อนยังโกรธเลยแล้วถ้าเป็นพี่วินขับเองอะแล้วรถมันจะล้มลงไปอะยิ่งโกรธใหญ่เลยเออแล้วถ้าสมมติว่าหนูเป็นพี่วินอะหนูโกรธหนูจะทำเหมือนพี่วินไหมก็ทำสิแม่ก็ต้องขับไปแบบตามนี่แหละแล้วก็ไปแบบไปแบบเหมือนกับว่าเขาอะว่าเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมชนแล้วหนีอะไรอย่างเงี้ยเอออ้าวแล้วทำไมหนูเป็นคนโดยสารแล้วหนูบอกพี่วินบอกว่าพี่จะเย็นๆล่ะเออทำไมหนูไปบอกเขาแบบนั้นล่ะเออก็เลยแบบสงสัยอะเขาบอกว่าตอนนั้นอะพี่วินนะเขาแบบโกรธมากโกรธมากแล้วแบบใส่ไม่ยั้งอะจนหนูอะกลัวจนหนูกลัวว่าเฮ้ยเขาจะพี่วินก็จะไปทำอะไรผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าหนูก็เลยห้ามเขาว่าพี่จะเย็นๆเออแต่ถ้าเป็นหนูเป็นเองอะหนูก็คงแบบเอาความโกรธเนี่ยไปด่าเขาไปว่าเขาเหมือนพี่วินนี่แหละเออก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเธอเป็นผู้โดยสารเธอมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนเนี้ยพี่วินเขาแสดงออกเนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกกลัวมากกว่าความโมโหใช่แม่คือพี่วินอะมีโมโหอย่างเดียวแต่หนูอะมองดูพี่วินแล้วหนูตกใจหนูกลัวเขาไปทำอะไรหนูก็เลยกลัวเขาไปทำอะไรผู้หญิงคนนั้น มันก็เลยความกลัวมันก็เลยใหญ่กว่าโมโหของหนูหนูก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นพี่ใจเย็นๆพี่สุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงที่ว่าไฟเขียวค่ะแยกย้ายเพราะเขียวแล้วต้องไปแล้วใช่ค่ะค่ะก็เหมือนระฆังช่วยด้วยนะระฆังช่วยพอดีค่ะโอ้แต่ว่าคุณผู้ฟังครับสถานการณ์เนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าหัวข้อเราบอกว่าแค่เฉียดแต่พังยับเยินเนี่ยมันดูเหมือนมันขัดแย้งกันนะเพราะว่าเฉียดมันต้องไม่เสียมันยังไม่เฉียวเลยด้วยซ้ำไปใช่ถ้าเฉียวก็คือสะกิดนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดมากกว่าสะกิดนิดหน่อยก็คือชนโครมอ่ะใช่อันนั้นอ่ะมันถึงจะสมควรว่าเสียหายยับเยินใช่แต่ว่าแค่เฉียดเนี่ยแต่เสียหายยับเยินในที่เนี้ยหมายถึงอะไรผมมีความรู้สึกว่าผมก็ตีความนะว่าอ๋อถ้าเฉียวรถจะสะกิดและจะเป็นรอยกระจกหูช้างอาจจะแตกอาจจะอะไรก็คือเสียหายค่ะแต่อันนี้แค่เฉียดรถน่ะไม่เสียหายแต่ที่เสียหายยับเยินเนี่ยคืออารมณ์ใช่แล้วมันเมื่อกี้นี้นะสองประการก็คือว่าถ้าไม่มีคนซ้อนท้ายมาคอยยั้งคอยเตือนคอยจุดเอาไว้หน่อยนึงนะค่ะอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันได้อาจจะเลยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันต่อมาก็คือถ้าไม่มีไฟเขียวมาช่วยก็ยังอยู่กันต่อไปนี่นะก็มันอาจจะลุกลามใหญ่โตใช่อันนี้แหละจะเสียหายยับเยินใช่อีกประการหนึ่งก็คือเผอิญวันนั้นเนี่ยคู่กรณีเป็นผู้หญิงใช่ใช่ลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายแบบอาจจะไม่ยั้งขนาดนี้ใจร้อนอ่ะใช่หรือถ้าเป็นผู้ชายใจร้อนที่มีอาวุธอ่ะใช่ซึ่งเราสมัยนี้พวกก็มีอาวุธกันง่ายจังเออแล้วเราก็เห็นข่าวมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่แล้วใช่ไหมรถเฉี่ยวกันปาดหน้ากันบุบนิดนึงแต่ยิงเขาตายละหรือไม่บุบแค่บีบแต่เออใช่ใช่ไหมที่เราไม่ให้ทางอะไรเงี้ยบีบแต่ด่ากันด้วยเสียงแต่เนี่ยปิ้นๆไม่พอใจกันเนี่ยหลังจากนั้นก็ขับรถละตามไปตามมาปาดไปปาดมาลงไปทะเลาะกันต่อยกันยิงกันเลยเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงแล้วใช่ไหมมีอีกเรื่องนึงอีกใช่ไหมใช่ค่ะที่มันคล้ายๆแค่เฉียดใช่แต่ว่านำไปสู่ความเสียหายยับเยินแต่ผมก่อนที่จะไปอีกเรื่องนึงผมขอสรุปประเด็นตรงนี้นิดนึงที่ผมสงสัยนะที่ผมแบบสนใจนะก็คือว่าอีกอันนึงก็คือคำว่าที่พี่อ้อยถามลูกสาวว่าถ้าถามไป3ข้อท่าเนี่ยก็คือท่านี่หมายความว่าอะไรหมายความว่า
มันยังไม่เกิดขึ้นนะใช่ค่ะใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตามไปแล้วไปเคาะกระจกแล้วไประเบิดอารมณ์ใส่เขาเนี่ยคือไปว่าเขาประมาณว่าชนแล้วหนีเหรอถึงแม้ว่าคนนั้นอาจจะคิดว่ายังไม่ได้ชนแค่เฉียดเองใช่ใช่แต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากท่าของมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะเนี่ยท่าเกิดผมลงไปแล้วท่ามีรถตามมาคือท่าหมดเลยหมายความว่าอะไรยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยใช่แต่ว่าเราเอาสิ่งที่คาดการเนี่ยเอามาจินตนาการเหมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะเหมือนกับว่าเกิดอารมณ์แล้วก็เกิดอารมณ์ใช่แล้วมันก็จะทำให้ก็เลยกลายเป็นการตอบข้อสงสัยว่าก็แค่เฉียดเองมันจะไปยับเยินได้ไงค่ะก็นี่แหละก็เพราะว่าเอาท่าเนี่ยมาใส่ว่ามันเป็นจริงเป็นจังใส่ในความคิดแล้วเกิดเป็นอารมณ์ใช่ใช่ซึ่งพี่อ้อยเรียกว่าเสียหายเกินจริงค่ะพี่บีใช่นี่ไงเสียหายเกินจริงคือจริงๆยังไม่ได้เกิดแต่ว่าเสียหายเกินจริงใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อนี่เองแค่เฉียดมันยับเยินได้ไงมันเสียหายเกินจริงได้ไงก็จินตนาการแล้วก็ท่านี่เองใช่ลองมาดูซิว่าเคสที่สองที่พี่อ้อยเจอหรือที่จะมาเล่าเนี่ยมันจะให้คำตอบที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นไหมเคสที่สองเนี่ยเป็นเคสที่ไม่ควรจะเสียหายแต่เสียหายอ้าวนะคะอันนี้เป็น เหตุการณ์ที่ตัวเองพบด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือเส้นทางที่มันจะมีเส้นถนนเขาเรียกว่าถนนจากพระราม9มาเนี่ยมันจะมีถนนทางลัดชื่อถนนเพชรอุทัยถนนอันเนี้ยรถจะชอบมาลัดเพราะว่ามันจะทะลุเพชรบุรีอโศกสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นเส้นที่ติดนะคะเส้นที่มาจากเพชรบุรีตรงไปจะตรงไปพระราม9เนี่ยมันจะติดไอ้ที่เรามาจากพระราม9เนี่ยเราต้องเลี้ยวขวาเข้าเพชรอุทัยซึ่งมันจะถูกกั้นด้วยรถที่ตรงไปพระราม9เพราะว่ามันจะติดคราวนี้มันจะมีกระบะ2คันค่ะคันที่จะตรงไปแต่ติดอยู่คาตรงแยกกับคันที่ข้างหน้าพี่อ้อยที่จะเลี้ยวขวาไปเพชรอุทัยคราวนี้ไอ้รถทางตรงเนี่ยติดไอ้รถทางขวาเนี่ยเขาจะขอแทรกเขาก็จี้ตึ๊บตึ๊บพอไอ้ข้างหน้าไปนิดนึงปรากฏมันไปได้นิดนึงไอ้นี่ก็จี้ก็อย่างเงี้ยไอ้ข้างหน้าอีกนิดไอ้นี่ก็จี้เพื่อว่าจะขอแทรกให้เกาะได้เลี้ยวก่อนเพราะว่ายังไงเสียทางตรงเนี่ยมันติดไอ้เนี่ยก็พยายามแทรกระหว่างรถกับหน้ากระบะกับไอ้คันข้างหน้าเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยก็จึ๊กจึ๊กกันอยู่หลายทีนะคะแต่มันก็ยังไปไม่ได้จนกระทั่งเส้นตรงเนี่ยไปได้พอเส้นตรงไปได้กระบะคันทางตรงเนี่ยเขาไม่ให้คือจริงๆกระบะที่จะเลี้ยวหน้าพี่อ้อยเนี่ยเขาจะแทรกหน้ากระบะคันนี้แหละแต่คันที่ตรงไม่ให้เขาก็แล่นไปแต่แล่นไปเสร็จแล้วเขาหยุดค่ะปรากฏว่าไอ้รถกระบะหน้าพี่อ้อยเนี่ยเขาก็เลี้ยวขวาไปแต่ไอ้เลนขวาเนี่ยมันยังไปไม่ได้มันก็เลยไปคาอยู่ครึ่งถนนสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบะที่เลยไปแล้วที่จะไปได้อะก็คือขวาสุดเลนขวาสุดไปได้แต่เขาไม่ไปเขาหยุดค่ะเขาหยุดเสร็จแล้วเขาถอยเขาเกียร์ถอยค่ะถอยมาชนกระบะคันนี้ค่ะตู้มที่หนึ่งเดินหน้าถอยหลังอีกตู้มที่สองเดินหน้าตู้มที่สามเดินหน้าแล้วก็ปลื้ดไปเลยค่อยไปแล้วค่อยไปซึ่งไอ้กระบะคันที่ถูกชนเนี่ยงงแล้วก็ลงมาแล้วก็เห็นไอ้กระบะคันนั้นไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเหมือนข้างหน้าจะมีเป็นไปติดอีกหนึ่งแยกไอ้คันนี้แทนที่จะเลี้ยวขวาเข้าเพชรอุทัยไม่เลี้ยวค่ะเลี้ยวตามไปซึ่งตรงนั้นอ่ะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะเราเลี้ยวละเราไปแล้วอ่ะเราในเหตุการณ์เนี้ยเราพบว่าเฮ้ยแค่ขอทางไอ้นี้ก็แบบอ่ะก็จี้เกินแหละแต่ไอ้ทางตรงก็ไม่ให้คือถ้าเราอารมณ์อร่วยกันสักนิดเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เพราะมันไม่ได้ชนกันแต่แรกนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปได้แล้วอ่ะคุณไปเลยอ่ะคุณก็จบใช่ไหมคะอาการไม่พอใจ
สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จบไปแต่คุณต่อยอดไงคุณถอยมาชนเขา3รอบอ่ะเออแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณก็เสียหายนะเออแล้วรถคันนี้ก็เสียหายมันคุ้มไหมกับความโมโหที่แค่ไม่อยากให้เขาแทรกแค่นี้โอ้เราเห็นแล้วเราตกใจค่ะพี่วีเมื่อกี้นี้ผมชอบคำหนึ่งที่พี่อ้อยถามนะบอกว่ามันคุ้มไหมจริงๆตอบได้ง่ายๆเลยว่าไม่คุ้มไม่คุ้มแต่ว่าในเมื่อไม่คุ้มแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่ว่าเพราะว่าช่วงนั้นพอขาดสติเนี่ยมันไม่มีคำถามว่าคุ้มไหมคือมันงงคือแบบอารมณ์มันพุ่งขึ้นมาทำอะไรก็ได้ใช่เพราะขาดสติปุ๊บเนี่ยมันไม่ยั้งคิดเลยใช่แล้วก็มันลืมถามถ้าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยถ้าแค่ถามตัวเองนะว่าคุ้มไหมนะก็จะไม่ทำก็จะไม่ทำโมเมนต์วินาทีนั้นขาดสติแล้วก็ไม่มีคำถามนี้ในใจเลยคุ้มไม่คุ้มไม่มีคำว่าคุ้มมีอยู่คำเดียวเอาสะใจใช่ใช่แต่สะใจเนี่ยสุดท้ายต้องมาแบกปัญหาต่อนะแค่สะใจในหนึ่งเสี้ยววินาทีเนี่ยแต่คุณมาแบกรถคุณพังคุณก็ต้องไปซ่อมอีกกี่หมื่นอะไรของคุณอ่ะนี่ไงมันดีไม่ดีไปต่อยกันไปโรงพักอะไรหลังจากนั้นน่ะคืออาการอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไปเจอกันข้างหน้านี้นะน่าจะเรื่องใหญ่กว่านี้ใช่ใช่ค่ะความเสียหายนี้น่าจะมากกว่าที่พี่อ้อยเห็นเสียหายเกินจริงเกินไปมากเลยแล้วมันทำให้คำตอบง่ายๆเลยนะพี่อ้อยก็คือผมเพิ่งทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์ที่เร็วๆนี้ผมไปบรรยายในเรือนจำนะแล้วผมก็ไปถามผู้ต้องขังว่าถามคำถามอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมนุษย์เนี่ยว่าอะไรถูกอะไรดีอะไรควรตอบได้หมดทุกข้อเลยผมก็เลยบอกเขาบอกว่าเฮ้ยรู้หมดคุณรู้หมดแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องบรรยายแล้วสิแล้วผมก็เลยถามเจอเขามาทำไมวันเนี้ยในที่สุดผมก็เลยบอกถ้างั้นผมขออนุญาตถามอีกคำถามเดียวถ้าคำถามนี้คุณตอบได้นะผมกลับอันนี้บรรยายอันนี้บรรยายในเรือนจำในคุกก็ในเมื่อถามทุกอย่างรู้หมดแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาถามว่าถ้างั้นผมขอถามหน่อยว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าในเมื่อคุณรู้ทุกอย่างอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีรู้หมดเลยคำถามคือแล้ววันนี้คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขานั่งเงียบเลยต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ทรงพลังสุดๆไม่รู้ก็ในเมื่อรู้ทุกอย่างแต่คำในเมื่อเขาใช้ไม่ได้เขาตอบอันนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ปุ๊บผมก็เลยรู้ว่าอ๋อผมมาที่นี่เพื่ออะไรค่ะแล้วผมก็ให้เขาทำกิจกรรมง่ายมากๆเลยพี่อ้อยเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากเพื่อตอบคำถามนี้เลยนะผมก็บอกว่าตอนนี้คุณรู้ฟังอยู่ดีนะลองทำไปพร้อมผมเลยก็ได้นะพี่อ้อยทำไปด้วยก็ได้นะผมให้เขาทำอะไรรู้ไหมผมบอกว่าเอาทุกคนนั่งตัวตรงนะแล้วทุกคนตบมือหนึ่งครั้งเขาก็ทุกคนก็ตบมือหนึ่งครั้งเอาทุกคนตบมือหนึ่งครั้งเขาก็ตบมือหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้ผมพูดใหม่ว่าเอาใหม่ตอนนี้เนี่ยถ้าผมไม่พูดคำว่าตบมือคุณก็ไม่ต้องตบมือมันง่ายไหมมีผู้ต้องขังนั่งข้างหน้าก็ถามมันยากตรงไหนก็ไม่ยากไงใช่ไหมผมก็ทดสอบใหม่นะย้ำถ้าผมไม่พูดคำว่าตบมือก็ไม่ต้องตบมือพยักหน้าผมก็บอกเอาทุกคนนั่งตัวตรงตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งพอบอกว่าสองครั้งเขาตบเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผมพูดแค่ว่าสองครั้งแต่ไม่มีคำว่าตบมือแล้วเขาก็หัวเราะกันผมบอกเอาใหม่ลองอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนั่งตัวตรงตอนนี้เขาตั้งใจแล้วใช่ไหมผมก็บอกนั่งตรงๆนะครับหนึ่งครั้ง มาทันทีเลยผมบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าผมไม่พูดคำว่าตบมือก็ไม่ต้องตบมือยากไหมก่อนหน้านี้เขาถามว่ามันยากตรงไหน ก็คือมันง่ายใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าตอบครับ แล้วผมก็สรุปว่าพวกคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องที่ง่ายที่สุดง่ายมากๆง่ายสุดๆแต่ถ้าเราไม่มีสติเรื่องที่ง่ายกลายเป็นเรื่องยากทันทีผิดพลาดทันทีถ้าเราไม่มีสติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องยาก
เรื่องยากถ้าไม่มีสติยับเยินและนี่คือเหตุผลและนี่คือคำตอบว่าคุณรู้ทุกเรื่องแต่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพราะในวินาทีนั้นคุณขาดสติแค่นั้นเชื่อไหมว่าวันนั้นผมไม่ได้บรรยายอะไรมากไปกว่านี้แล้วทำให้เขารู้เลยว่าไหนลองแบ่งปันแล้วลองนึกถึงวินาทีนั้นสิวินาทีที่คุณตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างโดยที่แล้วมันเป็นเหตุทำให้คุณมาอยู่ที่นี่แล้วนึกย้อนไปเขาก็แบ่งปันกันนะเออว่ะเราขาดสติจริงๆถ้ามีสตินิดเดียวนะเราจะไม่มาอยู่ที่นี่แล้วผมก็สรุปให้เขาแบบเห็นชัดๆนะว่าเนี่ยแค่เฉียดแต่ไม่ยับเยินเนี่ยถ้าเรามีสติคือผมก็ชี้ให้เขาเห็นว่าไม่ต้องไปเกี่ยวกับมิติของศาสนาเลยนะก็คือคนเราเนี่ยทำอะไรโดยไม่มีสติเนี่ยก็คือว่าอะไรก็คือว่าเราทำสิ่งนั้นมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปแบบอัตโนมัติคือไม่ได้คิดอัตโนมัติใครด่ามาแล้วก็ด่ากลับเลยใช่ใครมาบีบแต่แล้วเราก็โกรธเลยใครมาจิก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 เราก็จิกกลับเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทำโดยอัตโนมัติใช่ถ้ามีสติวันนี้ผมบอกว่าถ้ามีสตินะเราก็จะไม่ตอบโต้ไปโดยอัตโนมัติพี่วีค่ะถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่ามีสติมันยังไงถ้าพี่อ้อยจะใช้คำง่ายกว่านั้นคำว่ายั้งคิดได้ไหมคะได้เพราะสติคือตัวยั้งคิดค่ะใช่เลยเป็นเรื่องหูขอบคุณมากเลยครับพี่อ้อยเพราะว่ามันทำให้ชัดเจนขึ้นสติบางคนก็มียังไงเหรอสติอย่างเงี้ยใช่ก็ยั้งคิดแล้วจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่อัตโนมัติแล้วผมมีแบบฝึกหัดด้วยนะมีแบบฝึกหัดเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะทำให้มีสติยั้งคิดน่ะจะทำอะไรต้องยั้งไว้ก่อนเนี่ย คิดนิดนึงก่อนเนี่ย วิธีฝึกนะ ผมก็บอกเนื่องจากเขาอยู่ในเรือนจำไง บอกแล้วต้องไปเรือนจำไหมต้องไปวัดไหม ต้องไปปฏิบัติธรรมไหม อยู่ในเรือนจำก็ทำได้ แล้วทำไงครับอาจารย์ ผมบอกว่าผมเคยสอนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ปกตินะ บอกวิธีที่จะทำให้เรามีสติยั้งคิดตลอดเวลา แล้วทำอะไรโดยไม่อัตโนมัตินะ ผมบอกเขาว่าคุณใส่นาฬิกามือไหนเขาบอกใส่มือซ้ายบอกคุณลองย้ายมามือขวาดิคือความที่เราใส่นาฬิกามือซ้ายตลอดชีวิตเนี่ยเวลาที่เราดูนาฬิกาเนี่ยเราจะดูแบบอัตโนมัติเราจะยกมือท่านขึ้นทันทีแล้ววันที่และวันแรกที่เราย้ายนาฬิกากลับไปอยู่มือขวานะครับช่วงแรกเราจะยกมือซ้ายขึ้นเปล่าๆที่ไม่มีนาฬิกาอันนั้นน่ะคือการทำโดยไม่มีสติอัตโนมัติถ้าเรามีสติยังคิดเนี่ยแล้วเรารู้ก่อนว่าอ๋อตอนนี้นะเราย้ายมาอยู่มือขวาแล้วเราก็จะดูนาฬิกามือขวาของพี่อ้อยไม่ใช่กรณีย้ายค่ะกรณีลืมใส่นาฬิกาลืมใส่นาฬิกาแล้ววันนั้นน่ะจะยกมือซ้ายบ่อยมากพอยกขึ้นมาเสร็จมันไม่รู้ว่ากี่โมงอ่ะก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงพออีกสักพักนึงเอาอีกละทั้งวันเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยคือเราดูในการปุ๊บเรายกมือซ้ายโดยอัตโนมัติใช่เพราะฉะนั้นไอเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามของการมีสติก็คือทำโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวไม่ยั้งคิดอะไรเงี้ยปุ๊บพอเราทำเสร็จแล้วบอกพอเล่าในเรือนจำบอกอ้าวแล้วคุณไม่ใส่นาฬิกาทำไงก็บรรยายถึงเที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปกินข้าวเที่ยงคุณถนัดมือขวาคุณก็ใช้ช้อนมือขวาใช่ไหมมื้อนี้ลองใช้มือซ้ายดูคุณจะรู้เลยว่ายากตักก็ลำบากจะใส่เข้าปากก็ยากใช่ค่ะแต่การทำอะไรโดยที่แบบฝืนจากปกติที่เคยทำอันนี้คือการฝึกเรียกสติแล้วเป็นการเรียกสติค่ะทุกครั้งที่ทำเราก็จะเรียกสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของการที่แค่เฉียวแต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันพังยับเยินได้จริงแต่ว่าถึงแม้แต่ว่าถ้าเราขับรถนะถ้าเรื่องขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงชนจริงรถแบบยับจริงแต่ถ้ามีสติ
เราก็จะไม่เสียหายยับเยินค่ะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เฉี่ยวถ้าไม่มีสติพังยับเยินได้จริงแต่ถ้าเกิดเราเจออะไรที่หนักหนาแต่ถ้ามีสติความเสียหายก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแค่เฉี่ยวแต่ยับเยินมีจริงครับแต่ว่าชนยับเลยแต่ไม่เสียหายเยอะก็มีจริงทั้งหมดนี้ก็คือสติคือคำตอบครับค่ะรายการสัญญกรรมความสุขนะครับรายการที่จะมุ่งเน้นแบ่งปันแง่คิดมุมมองเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นมีคุณค่าขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นไม่ขุ่นมัวนะครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์นะครับพี่วีครับแล้วก็พี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice